ตอนนี้ก็มีการประกาศภาคแยกเพิ่มเติมออกมานะสำหรับ Conjuring ภาค2นะครับโดยภาคนี้เนี่ยเขาจะไปโฟกัสที่ The Crooked Man นะฮะ The Crooked Man นี่คือตัวละครตัวนี้ที่ขึ้นรูปมาแหละผมมาช่วงเล็กๆนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าหลายคนคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็น CG แน่นอนแต่จริงๆแล้วเป็นคนนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับว่าเจมวานเนี่ยกำลังสร้างเขาเรียกว่าไงจักรวาลของเขาจักรวาลหนังผีของเขานะฮะแล้วก็เริ่มแรกเนี่ยเรามีอนาเบลใช่ไหมเราคอนจูริงสองภาคเรามีเดอะนันตอนนี้ก็มีคุกเก็ตแมนเนี่ยแหละแล้วก็เป็นการสร้างจักรวาลหนังของนิวไลน์นะฮะการนิวไลน์หลังจากที่มาเวลดิสนีย์มีมาเวลใช่ไหมวอร์เนอร์บรอดเดอร์มีดีซีใช่ไหมยูนิเวอร์แซลมียูนิเวอร์แซลมอนสเตอร์ใช่ไหมมีมอนสเตอร์เวิร์สเป็นก็อดซิลล่าพาราเมาท์มีบับเบิ้ลพาราเมาท์มีอะไรอ่ะพาราเมาท์มีทรานส์ฟอร์เมอร์โซนี่มีสไปเดอร์แมนเวิร์สของตัวเองนะฮะก็นิวไลน์ก็ไม่น้อยหน้านะฮะก็ถ้าใครจำไม่ได้เนี่ยตัวละครของไอ้คุกเก็ตแมนเนี่ยอยู่ในคอนจูริง2นะเป็นปีศาจฟันแหลมคมร่างสูงชะลูดนะซึ่งอิงมาจากเพลงกล่อมเด็กของอังกฤษก็ถือว่าเป็นภาคแยกเรื่องที่4นะฮะต่อจากอนาเบลอนาเบลเดอะครีเอชั่นอยากดูเหมือนกันนะเดอะนันแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่าหนังเรื่องนี้ยังไม่มีผู้กำกับนะฮะแค่บอกประกาศเฉยๆว่าอยากจะทำหนังเรื่องนี้นะอาจจะทำหนังเรื่องนี้แล้วนะนะฮะแล้วก็อาจจะกำลังหาผู้กำกับมือเขียนบทอยู่นะฮะแต่ผมไม่คิดว่าเจมส์วานจะมากำกับเองหรอกนะนะฮะคงเป็นคนอื่นมากำกับแล้วก็แกก็ถอยมาเป็นโปรดิวเซอร์เหมือนเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เร็วๆนี้ถ้าอยากใครดูอยากดูหนึ่งไอเจมส์วานซินิมาติกยูนิเวิร์สเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีอันเวลเคียชั่นนะฮะสิงหาคมปีนี้ผมอยากดูเหมือนกันแล้วก็เดินนานฉายกรกฎาคมปีหน้านะครับบอกตรงนะฮะก็ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าไม่ได้อินกับงานของเจมส์วานขนาดนั้นคือผมไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นผีที่เราเจอมาใน Conjuring 2แล้วผมรู้สึกโหอยากดูผมไม่รู้สึกอย่างนั้นเหมือนได้นานผมก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าหนัง Conjuring มันดีเพราะว่าพุ่มกับคือเจมส์วานดีผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเราดู Avenger แล้วผมรู้สึกหรือดู JL หรือดูหนัง Batman Superman รู้สึกโห Wonder Woman แม่งมันอยู่ในหนังเรื่องนี้ว่ะเราอยากดูมันไปอีกอยู่ในหนังเรื่องอื่นคือการดูหนังผีเจมส์วานผมไม่รู้สึกว่าโหเจอผีเดินนันกูอยากรู้จังๆว่าเดินนันเนี่ยมันไปอยู่เรื่องอื่นมันจะแสบขนาดไหนคือผมไม่รู้สึกขนาดนั้นไงคือผมแค่รู้สึกว่าหนังผีมันก็ตอบโจทย์แล้วโดยเฉพาะเป็น Conjuring มันมีธีมของความเป็นความรักมีธีมของครอบครัวซึ่งเป็นธีมที่แปลกประหลาดมากๆที่อยู่เสริมสร้างความเป็นหนังสยองขวัญของมันอยู่ผมรู้สึกว่าถ้าเราตัดตรงนั้นออกไปเสน่ห์ของมันจะหายไปมันจะกลายเป็นหนังผีตุ้งแช่ธรรมดามากโดยเฉพาะภาค2ผมรู้สึกว่าความเสน่ห์มันคือตัวละครความรักของครอบครัวอ่ะมันทำให้หนังมีเสน่ห์ผมรู้สึกว่าถ้าตัดตรงนั้นมันจะเป็นหนังที่น่ากลัวอยู่ไหมนะแอนนาเบลไม่ประสบความสำเร็จมากๆในแง่ทั้งรายได้แล้วก็ขับวิจารณ์เท่าไหร่นักนะแต่ผมนี่โดยเฉพาะขับวิจารณ์แหละรายได้อาจจะพอกระหนุ่งกระหนิงไปได้จนมีภาค2ครีเอชั่นอยากดูนิดนึงเหมือนกันนิดนึงแต่กับเดินนันเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆมากๆผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ผีที่มันมีเสน่ห์อะไรเลยอ่ะมันเป็นผีเฉยๆมากๆแล้วก็ไอ้คุกเก็ตแมนผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีเสน่ห์ขนาดที่ผมรู้สึกอยากติดตามแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะสร้างผีแยกนี้เพื่อเอาไปทำอะไรเพื่อจะเอามารวมพลังต่อสู้กันหรือทำหนังแบบว่าผีรวมพลังแล้วต่อสู้กับไอ้อะไรผัวเมียลอฟฟอร์เรสจำชื่อไม่ได้ผัวเมียในคอนเจอริ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้ผมอยากดูอ่ะเอาจริงผมไม่รู้สึกอยากดูสักนิดเลยผมรู้สึกว่าผมอยากดูหนังผีดีๆไม่ใช่หนังผีภาคแยกแบบไปเรื่อยๆแบบนี้นะก็เครียดยังไงฮะสามารถบอกมาได้นะครับเดอะนันคุกเก็ตแมนหรืออนนาเบลจะทำให้คุณอยากดูไหมหรือรู้สึกเหมือนผมว่าไม่เกี่ยวแค่อยากดูหนังผีไม่ได้อยากดูว่ามันแยกภาคมาจากเรื่องไหนเท่านั้นเองนะก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะจ๊ะ